ทางมืดบอดวังเวงสุดร้ายมาฉุดหายไปเขาพาตัวพากลมหายใจแล้วสักร้ายแยกตัวหายไปใต้เงาของแสงจันทร์ได้กินกับจากโรงเรียนเป็นปกติของทุกวันบ้านมีสองชั้นแต่มองหายังไม่มีใครพ่อแม่ต้องหาเงินแลกกับเหงื่อที่ลินไหลมือที่ถือใบผลการเรียนของเธอดีอนาคตที่ภูมิใจของหวังของพ่อและแม่มีไรซึ่งลาคีมันชุดขาวที่สวมใส่โลกเดียวที่เธอรู้จักตอนนี้มันยังคงสวยใสแต่โลกได้เปลี่ยนไปเมื่อสัตว์ลายได้เผยเงาปีศาจสามตนที่กามอารมณ์ได้ลุ่มเล่าไม่มีความดีมาปัดเป่าให้ความชั่วร้ายมันหายไปมันไม่มีฮีโร่มันอยู่ในหนังละครชัยร่างเด็กสาวที่นิ่งไปพร้อมสัตว์ร้ายขย่ำลมกลิ่นของเลือดได้พัดโชยฟุ้งกระจายตามแรงลมพอได้กินจนสาสมความดีบอกให้สำนึกผิดแต่กับเลือดในทางที่ชั่วชีวิตเด็กสาวจึงโดนปลิดหนทางมืดบอดวังเวงสุดร้ายมาชุดหายไปเขาพาตัวพากลมหายใจแล้วสุดร้ายแยกตัวหายไปผ้าขาวถูกสาดเอาความน้ำมืดมาป้ายใส่ก่อนปีศาจจะพากชีวิตปกปิดความผิดที่ก่อไว้เหลือเพียงสิ่งสุดท้ายคือลังและลอยของน้ำตาหนึ่งชีวิตที่เส้นให้กับความโหดร้ายของกามาทางที่ปีศาจไปสู่วิมานของสวรรค์มันคือทางที่เด็กสาวใช้ลงนรกด้วยเช่นกันสิ้นซึ่งความฝันและฟ้าที่มันเคยสดใสความจริงที่อยู่ตรงหน้ามันมีแต่ภาพที่โหดร้ายแผ่นดินมันแทบสลายและร่างของแม่ได้สุดลงโอบกอดร่างของลูกพร้อมสติที่วูบลงจุดสุดท้ายตรงหน้าผากไม่ได้เอ่ยแม้คำลาปีศาจตนใดช่างเลวซ้ำและชั่วช้าเหตุเช่นไหนต้องฆ่ามาพากเอาลูกจากแม่ไปจิตใจต่ำช้ามันทำมาด้วยสิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนโดนบันดาลให้เราสลายไม่ตายดีและกฎหมายจงคุ้มครองให้เด็กสาวไม่ตายฟรีหนทางมืดบอดวังเวงสุดร้ายมาชุดหายไปเขาพาตัวพากลมหายใจแล้วสุดร้ายแยกตัวหายไปหนทางมืดบอดวังเวงสุดร้ายมาชุดหายไปเขาพาตัวพากลมหายใจแล้วสุดร้ายแยกตัว